่เองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ถูกระบบสังคมโครงสร้างที่บิดเบี้ยวแบบนี้ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ถูกกดทับโดยธรรมชาติมันจะมีทางไหนที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการเข้าใจของเรามันยากมากที่จะทำสิ่งนั้นแต่วันนี้อนาคตใหม่สิทำให้เพิ่งเห็นโอกาสสวัสดีค่ะพึ่งนะคะธนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะเป็นว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลท้ายบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนค่ะจากพรรคก้าวไกลค่ะก่อนหน้าที่จะมาเป็นสส.เพิ่งเป็นแอร์มาก่อนค่ะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินระหว่างประเทศสายการบินหนึ่งทำงานมาตลอด5ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นแอร์เนี่ยเราให้ความสนใจทางการเมืองแต่มันไม่ได้ละเอียดมากมันไม่ได้เยอะมากเพราะเรามีเวลาน้อยค่ะจะเป็นยูเซอร์ใน Twitter เป็นหลักแล้วก็ดูข่าวสารใน Twitter เป็นหลักแล้วเราก็เป็นหนึ่งแอคกลุ่มที่คอยแบบว่าส่งข้อมูลเนาะช่วยกันแชร์ข่าวเวลาที่มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมหรือว่าเราเห็นอะไรที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ชายเพิ่งมาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นรากหญ้าเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสมุทรปราการนี้เลยก็เรียนที่เป็นคนที่โตมาที่สมุทรปราการอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเคยได้ดูปราศัยแรกของพึ่งเลยนะคะอันนี้พึ่งเล่าชีวิตพึ่งมากแม่พึ่งนั่งอยู่ในเวทีปราศัยด้วยนะนั่งดูเป็นผู้ชมอยู่ก็แบบมีน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่ะเมื่อเราเอาถูกไปพูดถึงบนเวทีในฐานะของคนที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรอะมันคือสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเราเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรานำเสนอสิ่งนี้จริงๆเรื่องธรรมดาที่อาจไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนในแง่ที่ตั้งใจจะเข้าไปแก้ไขปัญหาจริงๆนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของสุปการที่ค่าแรงก็ต่ำเวลาพักผ่อนก็น้อยค่าเทอมลูกที่บางเทอมก็ไม่พอบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราเจออยู่ในทุกๆวันแต่มันไม่ค่อยถูกพูดถึงจากคนที่มีอำนาจในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้อะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่งยังเป็นเด็กช่างสงสัยเหมือนเดิมเด็กๆเพิ่งชอบถามอยากรู้อะไรเพิ่งจะช่างคิดช่างฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคุยกับคนยังชอบที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในทุกๆวันยังเข้าพื้นที่เพื่อเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ปัญหาเรียนรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่งทุกๆวันแต่สิ่งที่ต่างคือเด็กหญิงพนิดา priority แรกอ่ะเขาจะมองที่ข้อจำกัดก่อนถ้าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างเขาจะดูว่าข้อจำกัดของตัวเองคืออะไรแล้วทำได้แค่ไหนคือจะโฟกัสที่เพดานก่อนใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เมื่อเป็นพนิดามงคลสวัสดิ์ที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเรามองที่โอกาสและความเป็นไปได้ก่อนแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราลืมข้อจำกัดนั้นไปเลยเพราะเรามีหน้าที่ที่จะไปทลายข้อจำกัดพวกนั้นทลายกฎหมายบางตัวพวกนั้นโดยพื้นฐานเลยเนี่ยเพิ่งสนใจการเมืองจากการที่เพิ่งเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ถูกระบบสังคมโครงสร้างที่บิดเบี้ยวแบบนี้ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ถูกกดทับโดยธรรมชาติแล้วอยู่ในความเหลื่อมล้ำซอกของความเหลื่อมล้ำเนี่ยค่ะเป็นแทบจะล่างสุดของระบบนี้เลยด้วยซ้ำเพราะเพิ่งเรียนรู้ความไม่เท่าเทียมกันด้วยตัวเองอะค่ะเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราเห็นการที่คุณพ่อคุณแม่พึ่งที่มีรายได้ไม่มากถูกปฏิบัติแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่มีรายได้มากหรือมีหน้ามีตาในสังคมหรืออะไรแบบนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในทุกระดับมันมีเหตุผลที่มาบอกเราได้ตลอดว่าทำไมชีวิตคนถึงต่างกันได้แบบนี้ทำไมเหนื่อยเหมือนกันแต่ค่าตอบแทนไม่เท่ากันเหนื่อยแบบผู้ประกอบการกับเหนื่อยแบบแรงงานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันเห็นความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่เล็กจนโตในทุกระดับในทุกฟิลด้วยในทุกแขนงอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อตอนสมัยเป็นเด็กหญิงพนิดาทำได้แค่ฝันไงคะช่างคิดช่างฝันฉันอยากแก้ไขตรงนี้จังเลยฉันอยากให้ประเทศไทยดีกว่านี้จังเลยแต่เราไม่มีทางที่จะไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนนั่นคือข้อจำกัดมันจะมีทางไหนที่คนธรรมดาจะเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการเข้าใจของเรามันยากมากที่จะทำสิ่งนั้นแต่วันนี้อนาคตใหม่สิทำให้เพิ่งเห็นโอกาสทำให้เพิ่งเห็นว่าคนธรรมดาก็สามารถเข้ามาทำงานทางการเมืองเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเดินไปไกลกว่านี้ได้ประมาณนี้เริ่มต้นจากการที่เพิ่งสมัครเข้ามาผ่านเว็บไซต์นะคะในพรรคก้าวไกลของเราเนี่ยมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยแล้วก็กรอกข้อมูลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปคัดกรองในระบบแล้วก็สายแรกที่โทรมาจากหลังจากที่สมัครไปเมื่อประมาณแบบโห6เดือนที่ผ่านมานะคะ6เดือนก่อนหน้าที่เพิ่งลงสมัครไว้เนี่ยจะเป็นพี่เจี๊ยบที่โทรมาหาแล้วก็สนใจบอกว่าเห็นประวัติของเราในเอกสารทั้งหมดแล้วก็อยากให้ลองนัดสัมภาษณ์ดูแล้วก็ผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์ค่ะซึ่งก็มีละเอียดมากๆนะคะถามแบบเยอะมากๆใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงกว่าๆได้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ประกาศผลค่ะแต่ประกาศผลเนี่ยคือประกาศผลว่าผ่านการสัมภาษณ์แต่ต้องไปทำงานพื้นที่ต่อไปแนะนำตัวกับคณะทำงานที่ทำงานอยู่แล้วในจังหวัดนั้นๆพรรคก้าวไกลเราจะมีทีมทำงานของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนประชาธิปไตยการทำการงานการเมืองในพื้นที่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทดลองทำพื้นที่มาตลอด2ปีก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะอาจจะเห็นไฟอะไรสักอย่างนะเพิ่งรู้สึกว่าในวันที่ช่วงที่เพิ่งสมัครเข้าไปอะค่ะมันเป็นช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองถี่มากแล้วมันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภาครัฐที่กระทำต่อพี่น้องที่ออกมาชุมนุมหนักมากค่ะแล้วซึ่งนั่นเป็นเหตุผลเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดที่ทำให้เพิ่งตัดสินใจที่จะสมัครเข้ามาทำงานการเมืองเนาะเพิ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะดูจากหลักคิดแล้วก็อุดมการณ์ของเราที่อยากจะเข้ามาทำอะไรทางการเมืองเพิ่งเชื่อว่าหลายๆคนตอบได้ว่าแบบอยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นแต่วิธีการล่ะและเจตจำนงทางการเมืองของแต่ละคนล่ะเป็นยังไงมีเป้าหมายที่ชัดเจนไหมว่าอยากเข้ามาทำอะไรที่นี่แล้วเพิ่งคิดว่าเพิ่งคงตอบได้ชัดเจนมากพอแล้วก็ทำให้คณะกรรมการไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งที่จะทำให้วางใจให้เราใช้นามสกุลพรรคก้าวไกลแล้วเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้ประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าดูแต่ภาพนิ่งเพิ่งจะดูหวานแต่ถ้าคนในพื้นที่ที่ได้สัมผัสจริงๆเนี่ยเพิ่งปีนกำแพงเลยนะมุดพงหญ้าปีนกำแพงลงคูน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นลุคของเราในลุคทำงานเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะที่พอเป็นผู้หญิงเราเข้าไปในพื้นที่ที่มันแรงเสียดทานสูงเนี่ยเราปลอดภัยเลยแล้วอีกอย่างความรู้สึกประชาชนเขารู้สึกเอาใจช่วยเรามากช่วงแรกๆที่เดินพื้นที่เนี่ยเราจะเดินกัน2คนเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณในการที่จะชวนคนเยอะๆมาเดินด้วยกันแล้วก็ดูแลทุกอย่างด้วยแล้วก็จะมีคุณผู้ช่วยคนหนึ่งที่อยู่กับเพิ่งตลอดตั้งแต่ปีแรกนะคะชื่อคุณโบลิ่งเราจะเดินพื้นที่2คนตลอดเวลาแล้วประชาชนที่เห็นเราทำงานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมากัน2คนนี้ไหวหรอจะไหวหรอถึงแม้ว่าขายไอเดียเสร็จแล้วนะเราเอานโยบายไปบอกแล้วแม่เอากับเราด้วยสวัสดิการอย่างเงี้ยเราจะทำสวัสดิการทั่วหน้านะแม่ขายนู่นนี่นั่นเขาเอากับเราแต่เขาแค่ไหวหรอจะไหวหรอเรามีกันแค่นี้เองตัวเล็กแค่นี้เองจะไหวหรอแต่ใจเพิ่งชู้แม่งั้นน่าไม่ใช่เงื่อนไขแน่นอนเนี่ยทำให้คนไม่วางใจเพิ่งพิสูจน์แล้ว จริงๆชอบอ่านหนังสือชอบเล่นกีตาร์เพิ่งเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆชอบสมัยเรียนเพิ่งแบบเล่นทั้งดนตรีไทยเล่นดนตรีสากลแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเล่นจริงจังอะไรสักอย่างอะนะคะแบบพอเล่นได้แต่ไม่ได้เล่นเก่งแต่กีตาร์มันง่ายที่สุดมันหาซื้อง่ายที่สุดในฐานะของเราตัวละแบบ 1,000-2,000 แล้วก็มีได้แล้วเราก็เลยเล่นกีตาร์แทงพูนะเป็นกีฬาไหมคะ ใช่เพิ่งไม่ค่อยสันทัดกีฬาเลยแต่ว่าชอบพูด้วยความที่สมัยเรียนนะคะมหาลัยเนี่ยจะอยู่
จะมันจะมีโต๊ะพูลแต่ไม่ใช่เชิงแบบผับอะไรอย่างงี้นะจะเป็นโต๊ะพูลโต๊ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยสนุกเนี่ยมันยากไปหน่อยเพราะว่าไกลแล้วมันแบบมันเป็นอีกระดับนึงแล้วแต่พูลมันง่ายเพิ่งอ่ะชอบคิดเราจะผ่อนคลายความเครียดนั้นยังไงพูลมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าเราต้องโฟกัสเราต้องมีสมาธิเราได้อยู่กับตัวเองเหมือนกับถ้าฟุ้งๆเมื่อไหร่อ่ะถ้ารู้สึกว่าฟุ้งซ่านหรือคิดอะไรเยอะคิดมากอ่ะจะไปที่โต๊ะพูลเพราะว่ามันจะไปโฟกัสที่ลูกอะค่ะมันจะไปโฟกัสว่าจะแทงยังไงให้ลงหลุมมันทำให้เราพักจากเรื่องที่เราเครียดอยู่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะเฮ้ยแต่เพิ่งเชื่อว่าเขาก็เล่นเป็นนะเพิ่งเชื่อว่าเขาเล่นแต่ไม่เคยประลองฝีมือกันสักทีค่ะเพิ่งจะหาเวลาแบบบางคืนงานไม่เย็นมากเนี่ยค่ำๆเราก็ไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาคิดงานต่อมาเขียนงานต่อประมาณนี้แล้วเพิ่งเชื่อว่าคุณพิธาเองก็ช่วงนี้รับงานหนักรับบทหนักอยู่เหมือนกันอยากให้เขาได้คลายเครียดบ้างประมาณนี้